สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณทุกคนครับมื้อนี้พ่อกับบ่าวเฒ่าฮันนั่นแชนแนลนะครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมากิน1ไก่นะครับ1ไก่สมุนไพร1เป็นโตเลยนะครับใส่หัวตะไคร่ตําหัวตะไคร่ใส่หลายๆยัดเข้าไปนี่นี่ครับพี่ไตโอ้ยังหอนๆอยู่ข้างในยังหอนๆอยู่พี่น้องกับน้ําจิ้มน้ําแจ่วน้ําจิ้มรสเด็ดถ้วยนึงคักๆน้องสาวจัดการให้ครับพี่น้องบ่ได้ทายพี่น้องเบิ่งครับมื้อนี้เอาน้องสาวว่าเอาแบบสดน้ํานําน้ำสดมีแต่น้ำอ่อยต่อยเลยมาแซ่บๆน้ำบ่าวเฒ่าครับพี่น้องผักแก้มก็มีผักซีผักซีลาวนะครับยอดมะระก็ยังมีครับหมากมะระยอดมะระก็ยังมีหมากมะระอันนี้มะระจีนคือสิบ่ขมอำลำมาได้นะครับกับผักกาดผักโหระพาหมักดิไม้หมักดิไม้ก็มีมาแซ่บๆน้ำบ่าวเฒ่าครับบ่าวหลายใหญ่ฮางบ่าวไปหลายเติบแล้วกินเขาย่ำเที่ยงครับโอ้สีกเป็นขาใส่ไปเลยโอ้คุณนะเพิ่นมีไก่ย่างโอ้ฮ้อนไก่ย่าง5ดาวบ่าวเฒ่าไก่1 5ดาวไก่1 5ดาวโอ้ฮ้อนๆพี่น้องฮ้อนโอ้ยเนื้อพุ่ยๆเลยโอ้คุณนะยดติ๋งๆเลยพี่น้องเอ้ยนัวดีครับโอ้ดังกวักหมดมันกินในบ้านกับวงบินตำหลายครับข้างนี้นะพี่น้องบาทเราก็เลยจัดทั้งหมดซะเอาบรรยากาศนำพูดนะเนื้อกำลังพลอยพอดีครับใครก็ประกาศขึ้นตอนไงนัวดีครับพี่น้องนะสาวเอือบนัวเบิ้งยุบเอาตะไคร้นี่ก่อนอุ้ยหอนเอาตะไคร้มาลงก่อนตับพูดนะขักเลยนี่เอาตะไคร้ลงเป็นอีกรสชาตินึงเอาแบบไม่ต้องซอยต้องหั่นครับพี่น้องโอ้ไตกัดเลยแซ่บดีเดี๋ยวเอาไปที่หลังไตซี่มันหยาบจังเลยเอาส่วนขาพี่น้องคุณนะเบิ่งเอานี่ก้อนก็ได้โอ้คุณนะเนื้อขาวๆงามนัวเดียวสดน้ำรองตุ๋ยเอาน้ำนวดอยู่เนี่ยมึงก้อน
มะละจีนไม่ได้กินดนนะมะละจีนบ่คักบ่คักคือมะละจีนนกมันหนหอนเมื่อกันเนี่ยปลาหนึ่งหอนอยู่สดบัดได้ดังออกออกปานนั้นพี่สมุนไพรยังห่อนเอาแล้วไปเห็นมันเปลี่ยนน้ำสดหนามป่ะเบิ่งโอ้ยจักขาคนไปหน่อยนะโอ้จังเลยล่ะโอ้คุณนะโอ้ย เนื้อคานกระลายดีครับคุณนะโอ้โอ้ห่อนคือน้ำดังอวกเกือบได้นี่บ้าเท่าขอตดเข้าไปครับพี่น้องหินหินอยู่ในเขาอ่ะใส่คำโผรถเสียงเข็ดจะหน้าห้องพักบ่ค่อยต่องไปเลยเด้อมื้อนี้เสียงนกเขาก็คันดีขนาดมันเงาะกอกพวกเงาะแก้มผักกาดแก้มผักกาดในเขาท่าด้วยออกควันพริกไทยกับนั่นเว้ยเบิ่งก่อนนะขออนุญาตเด้อพี่น้องเด เป็นกับเกี่ยมนะเพื่อนเนาะดึงหงากันหน่อย
ินอย่างว่ามันกินอันกุ้งล็อบสเตอร์บอกกับสีว่าบอกได้ครับไก่บ้านมันแสบอีกทีมันบ่มันแห้งเบิ่งโอ้แม่งอันนี้ห้องดังเลยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยครับเสียงดังอยู่ดีเลยแสบแก้วหูเลยคุณน่ะขนาดนั่งอยู่นี่ยังกิ้งๆเลยกินข้าวห้องท้องแล้วแล้วประเทศนี่แล้วบาหอบเงาห้องไก่ประเทศเนื้อกำลังพอดีพอยห่องไก่หัวพี่น้องเอ๊ะเอาเป็นธรรมชาติของมันเนาะพี่น้องเนาะนั่นเศร้าแล้วหนังพี่เนื้อขางมันพี่อุ้ยพี่น้องเอ้ยคุณน่ะติดหนังติดหนังเอาตรงนี้ก่อนอุ้ยโอ้โอ้ยเจียวแล้วมันจัดไรเจียวเพชรคักคุยของมันเนี่ยคุณอ่ะโอ้เบิ่งเอาปีกออกกันนะพี่น้องเด้อบ้าเท่าบ่ได้ซับมาพูดโอ้เปื่อยดีดอกโอ้ห่อนโอ้มองนี่หลีอยู่นี่ยังห่อนอยู่ตัวนี้พูดเนี่ยงามๆสร้างแต่ฟูงบินต่ำแหละหลายคักกูไก่หาดาวเดี๋ยวอบฟังจัดให้พี่น้องเบิ่งนะครับเด้อสิมาอีกรอบอยู่อบฟังไก่อบฟังโอ้ไก่อบฟังยามฝนโอ้ยคุณเมนูเปื่อนปุ๊บนะเนี่ยขาวๆงามโอ้ยหอนๆด้วย
ทั้งหอนทั้งเผ็ดคนหยัดแหงก่อนพี่น้องกูนะปีกมันเบิ่งสดสมุนไพรยักษ์บาทพี่น้องโอ้ยคุณน่ะสมุนไพรหลวนๆเลยดังเอือกเลยบ่าวเฮาเกินพูดนะโอ้ก็อยู่บ่เบิดง่ายเนาะพี่น้องเนาะพูดนะโอ้ยโอ้ยลุดมือเอาไว้บ่เบิดพี่น้องเหลืออยู่เดี๋ยวแฮนตัวนี้ก่อนไก่ขาดำนะครับมันไก่เข้านึงไก่บ่มันไก่ดำไก่ตีนดำครับว่ามันแสบก็แสบอีหลีอยู่ครับแฮนตีนเลยบ้าเขาท่าพี่ผมพูดมาหากินมันโอ้ยโอ้ยงับเหงื่อเหงื่อมือนี้มันห่วนมันห่วนมันเอาคือฝนสิตกจักสิตกบ่ตกเอ้ามือนี้บ่าวเฒ่าบ่เบิดครับพี่น้องเหลืออยู่พี่ทั้งผีทั้งปีกทั้งอันนี้กันยังพี่ครับ1ไก่บ้านตัวนึง1ไก่บ้านสมุนไพรไก่หาเคยจังก็ไก่หาดาวบ่าวเฒ่าบ่แม่นหาดาวไลค์กูหาเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมมื้อนี้บ่ได้คักทั้งผักนะครับเพราะว่าเมนูมื้อนี้มันขาดแต่แหนน้ําตัวนี้นะครับบ่ได้เร่งทั้งผักแก้วโอ้แก้วเผ็ดเด้ครับมื้อนี้ถือกับเครื่องสมุนไพรเครื่องเทศใส่กับตะไคร้แหน่มีพริกไทยนําโอ้ยอกฮ้อนล้ําคอเลยจังว่าบ่าวเฒ่าสดแต่น้ําพี่น้องอกฮ้อนล้ําคอนะครับเอากระแซ่บๆนะครับน้องสาวเฮ็ดไว้ให้มื้อนี้บ่ได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบ่าวเฒ่านะครับทุกมื้อเลยนะครับบ่าวเฒ่าพยายามหาเมนูใหม่ๆแปลกๆนะครับแต่ก็มันก็ยังบ่แปลกนะครับอยากให้พี่น้องได้ชมนะครับวิธีการเฮ็ดวิธีการกินนะครับวิธีแบบบ้านๆเนาะครับเนาะบางเทื่อก็ลงทะเลนะครับบ่บ้านปานใดนะครับลงทะเลเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับมักกะไหลถือใจกันแช่บ่าวเฒ่าหน่อยนะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ